วันนี้เป็นสวนบอลสีนะครับอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานบอลสีของบ้านโป่งราชบุรีรวมทั้งเป็นตำนานบอลสีของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับยุทธหัตถีหรือป้อมแก้วเพชรลาหูอันนี้นครชุมศรีคุณปื้มตอนอาจารย์อินอยู่ที่วัดนั่นน่ะเราก็ยังไปด้วยไปด้วยไปเอฟจากอาจารย์อินที่กุฏิเลยเหรอใช่ครับเคล็ดลับของการเลี้ยงบอลสีให้สวยเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราชอบอยากได้สีสันหน่อยก็ใส่ปุ๋ยกระดูกปุ๋ยกระดูกงานตลาดปลาฟิบิเลตฝากด้วยนะครับวันที่23 24 25แต่วันที่24ประกวดโชว์เก้าชั้นวันเสาร์วันที่25เป็นประกวดบอลสีเป็นวันอาทิตย์นะคือเราอยากจะเห็นเพื่อนๆที่เล่นบอลสีมาพบปะกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันสนุกไม่ต้องห่วงเรื่องฝนหมดหน้าฝนไปแล้วสถานที่ดีไม่ต้องห่วงเรื่องแดดเพราะว่ามีหลังคารอบคลุม My Dadสวัสดีครับวันนี้ไม้เด็ดนะครับพามาลุยสวนอีกแล้ววันนี้เป็นสวนบอลสีนะครับอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานบอลสีของบ้านโป่งราชบุรีรวมทั้งเป็นตำนานบอลสีของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับสวนนี้มีชื่อว่าสวนป้อมแก้วนะครับที่มาของชื่อก็คือเจ้าของนะคุณสามีชื่อลุงป้อมและคุณภรรยาคือป้าแก้วนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าสวนป้อมแก้วสวนนี้มีคาแรคเตอร์ก็คือนี่ฮะบ้านนี้เมียใหญ่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครใหญ่สุดในสวนเป็นอารมณ์ขันของเจ้าของสวนนะครับผมอ่ะดังนั้นไปคุยกับเจ้าของสวนกันเลยดีกว่านะครับสวนป้อมแก้วเนี่ยมีไม้เด็ดๆนะฮะต้นไหนบ้างจดชื่อมากมายนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าไม้ที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยมาจากสวนนี้ก็ได้เดี๋ยวเราลองไปเช็คกันดีกว่าว่ามีไม้อะไรบ้างที่คุณรู้จักนะฮะที่มาจากสวนนี้สวนป้อมแก้วบ้านโป่งราชบุรีครับอ่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับป้อมนะครับลุงป้อมลุงป้อมเอาป้าแก้วไปไหนป้าแก้วขับไปแต่งหน้าไม่กล้าอยู่ในบ้านไม่กล้าเข้ากล้องลุงป้อมนะครับลุงป้อมชื่อจริงชื่ออะไรครับสุธงชัยครับง้าวอัจฉริยะเวทครับลุงป้อมเจ้าของสวนป้อมแก้วนะฮะมีป้าแก้วอีกคนนึงเป็นเจ้าของสวนร่วมหรือภรรยานั่นเองนะครับสวนนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับจริงๆแล้วเราเปิดมาไม่เท่าไหร่แต่เราเล่นมานานอ๋อหมายถึงว่าที่เป็นสวนนี่ไม่กี่ปีไม่กี่ปีไม่กี่ปีนี่กี่ปีสิบกว่าปีไม่เท่าไหร่สิบกว่าปีไม่เท่าไหร่สิบกว่าปีนี่นานละแต่เล่นมานานแค่ไหนตั้งแต่2324นะฮะ40เหรอ40 40โอ้ย42ปีหมายถึงบอลสีเนี่ยเหรอฮะใช่ครับอุ้ยตอนนั้นก็ยังแบบวัยรุ่นเลยสิรุ่นเลยครับตั้งแต่ท่านพศบุญญาจินดาโอ้เป็นนายกสมาคมเลยเหรอครับนั่นคือยุคบุกเบิกเลยเนาะใช่ครับแล้วก็มาหม่อมจวบนั่นแหละแล้วเราไปสนใจบอลสีได้ไงก็เราชอบเห็นต้นไม้แล้วเราชอบตั้งแต่เด็กๆกับเรื่องต้นไม้ไปเห็นต้นแรกที่ไหนก็ต้นแรกเราก็ดูในรูปภาพแค่นั้นเองอ้าวแล้วก็เลยไปหาก็หามาก็ไปทันนะอาจารย์อินอะไรนะช่วงนั้นผมก็ไปอยู่ตอนอาจารย์อินอยู่ที่วัดนั่นแหละเราก็ยังไปด้วยไปด้วยไปเอฟจากอาจารย์อินที่กุฏิเลยเหรอใช่ครับโอ้คุยเจ๋งมากเลยวันนั้นที่ไปรถบัสรถอะไรเข้าแถวกันเต็มเลยกว่าจะถึงคิวเรานี่ก็นานหน่อยก็นานหน่อยแต่ตอนนั้นเขาใช้วิธีขายยังไงก็กระถางเดาสุ่มอ่ะเพิ่งจะออกเที่ยวมาเนี่ยยังไม่เห็นใบอ่ะ80บาทกระถางเดาสุ่มใช่หมายถึงไม่รู้ว่าต้นอะไรด้วยไม่ทราบว่าเป็นบอลอย่างเดียวแต่ไม่ทราบว่าสีอะไรชื่ออะไรเขาผ่ามาใช่ครับอ๋อแล้วมีเที่ยว80บาทตอนนั้นนี่ไม่ถูกเนาะก็เอาเรื่องโอ้40กว่าปีที่แล้ว80บาทแล้วได้มากี่ต้นไปทีได้กี่ต้นก็ได้มาลังนึงอ่ะได้มาลังนึงครับลังเบียร์แล้วตอนนั้นได้มาทีละลังทีละลังเนี่ยแล้วมันเพาะให้โตแล้วทำยังไงกับบอลที่เราได้มาเราก็เลี้ยงโตไปเรื่อยๆเราก็หาวิธีก่อนนั้นเขาจะไม่มีสอนเรื่องการผสมเกสรเขาจะปิดทุกคนปิดหมดเป็นความลับมากเป็นความลับฮะหนังสือมีไหมหนังสือก็เขาก็ไม่ได้บอกนะเรื่องตรงนั้นน่ะเหมือนแนะนำชื่ออย่างเดียวว่าส่วนไหนเป็นอะไรยังไงแต่ไม่ได้บอกว่าผสมยังไงใช่ครับมีผสมเกสรแต่เขาไม่บอกวิธีว่าผสมกลางคืนหรืออะไรหรือตอนไหนอะไรเงี้ยโอ้เราก็เรียนรู้เองครับแล้วได้ไปถึงขนาดแบบว่าผ่าชิ้นขายไหมครับก็ไปถึงผ่าชิ้นขายเลยครับช่วงสร้างรายได้ได้เหมือนกันได้ฮะแล้วตอนนั้นเริ่มผสมยังพอที่บอกว่าเริ่มผสมประมาณปี34เริ่มมาจดทะเบียนตั้งชื่อ36 37อะไรเงี้ยกว่าปีเหมือนกันเนาะครับอุ้ยใช้เวลาเรียนรู้นานมากไม่เหมือนยุคนี้นะปี2ปีที่แล้วเนี่ยใครอยากรู้อะไรโหอินเทอร์เน็ตมีบอกหมดละเอียดด้วยแล้วก็มีหลากหลายวิธีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนยุคนี้เนี่ยถือว่าเราโชคดีกว่าคนสมัยก่อนที่บอกว่าไม่มีใครบอก
ไม่มีใครสอนเนาะไม่งั้นเนี่ยก็เรียนรู้ด้วยตัวเองส่วนมากจะไปไกลขนาดแล้วก็คุยกับนักเล่นทั่วไปศึกษากันเองให้ความรู้กันเองกวนแก๊งเราคือใครบ้างครับสมัยนั้นตอนนี้อายุมากๆกันทั้งนั้นแหละพี่เช้าอาจารย์วิรัติก็หนึ่งมีส่วนด้วยกันตอนนั้นก็เราก็ทำส่งไม้ป้อนเขาด้วยกันทั้งนั้นแลกเปลี่ยนกันไปก็คือผ่านยุคผ่านสมัยเห็นมาตั้งแต่ยุคอาจารย์อินหลวงปู่อินเนาะเขาเรียกหลวงปู่อินที่เป็นพระที่วัดที่เราเคยพาไปดูนะฮะว่าเป็นนักผสมพัฒนาสายพันธุ์บอนสีแต่ก็มีสาเหตุที่หลวงปู่อินเลิกทำไปเพราะอะไรครับผมตอนนั้นผมไม่มีพวกโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตามแต่อยู่ดีๆคือไม่ขายละก็ช่วงนั้นผมไม่ทราบเลยเพราะเรายานพาหนะต่างๆเราไม่มีเราต้องอาศัยเช่ารถเข้าไปทีละหลายคนเลยเงี้ยใช่ละหลายคนครับโอ้นี่ผ่านยุคผ่านสมัยมาเพราะฉะนั้นนอกจากจะทันยุคสมัยของหลวงปู่อินยังต้องทันยุคที่บอนสีพีคสุดๆแต่ละยุคมาแล้วเหมือนกันทันทุกยุคครับเล่าให้ฟังได้ไหมครั้งแรกที่มันพีคขึ้นมาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาถึงพีคครับก็เป็นวัฏจักรของต้นไม้นะฮะไม่ใช่เฉพาะบอนสีไม่ใช่บอนสีทั่วไปแล้วอ่ะประมาณสัก20ปีสมมติว่ารุ่นพ่อพาเด็กๆไปเอฟไปซื้อต้นไม้รุ่นลูกโตขึ้นได้ทำงานทำการปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพีคกลับมาพ่อเคยซื้อเคยเล่นเขาก็จะมาเล่นเหมือนเดิมวนกันไปอย่างนี้แหละอย่างบอนสีนี่ถือว่าปีที่แล้วพีคสุดกว่าที่ผ่านมาไหมครับสุดเลยครับก่อนหน้านี้แพงสุดเท่าไหร่ก่อนถ้าไม่ใช่ปีที่แล้วก็อยู่หลักพันแค่นั้นเองที่ไม้ที่ดีหน่อยไม้ผ่านการประกวดเวทีประกวดหรือว่าสนามประกวดมาเนี่ยครับต้นที่ชนะเลิศเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาจะตั้งราคาไปแล้วแต่ความพอใจของคนขายและซื้อถึงหลักหมื่นไหมครับถ้าเป็น2 3 2 4ถึงหลักหมื่นนะ2 3 2 4 2 5นะฮะถึงหลักหมื่นนะถึงหลักหมื่นสมัยนั้นก็โอ้โหนางมัจจีเนี่ยอยู่ 4-5 หมื่นเลยนะต้นนึงก็สมัยนั้นทองยังไม่ถึงหลักหมื่นเลยเนาะใช่ยังถูกมากโอ้ทองยังโอ้โหแต่ว่าบอนสีหลายหมื่นครับหลายแล้วเท่ากับทองหลายหลายบาทเลยหลายบาทพอยุคนี้เนาะคือแต่ค่าเงินของยุคนี้มันสูงมากมันสูงมากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยมีถึงหลักแสนนะหลักแสนหลักครึ่งล้านอ่ะครับเนาะหรือว่าเหมาตู้ทีนึงตู้ละล้านก็มีล้านก็มีครับก็ถือว่าเป็นยุคทองของคนปลูกบอนสีครับใครที่มีบอนสีในช่วงนั้นก็โชคดีไปก็โชคดีไปสะสมไว้ก็โชคดีไปแล้วลุงป้อมเองไม่เคยเลิกปลูกเลยมั้ยฮะมีพักอยู่ช่วงนึงเหมือนกันอ้าวเกิดอะไรขึ้นตอนย้ายพื้นที่แล้วก็มาตั้งมาอยู่นี่ตั้งสวนใหม่ก่อนหน้านั้นจะเป็นสวนที่เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้เยอะฮะแล้วก็มาที่นี่ก็เลยแบบว่ามองไม้อื่นแทนที่เป็นบอนสีใช่ครับตอนนั้นไม่ปลูกอะไรโชคเก้าชั้นลีลาวดีแล้วแต่ตามยุคไปครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เปิดกว้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทำอันนี้แล้วจะต้องปลูกอย่างนี้ตลอดไปครับแล้วก็บอนไซด้วยเราจะถนัดหลายๆอย่างองค์ความรู้ต่างๆในการปลูกไม้ที่แตกต่างกันมันก็มาใช้ในไม้ที่ประเภทอื่นได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันครับพอกลับมาทำบอนสีอีกครั้งเนี่ยปีไหน2ปีที่แล้วสองปีที่แล้วครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีกระแสด้วยไหมครับก็รู้ว่ามีกระแสด้วยแต่ปกติแล้วเราก็มีบอนสีไว้ทิ้งไว้อยู่แล้วโดยนี่เป็นความชอบส่วนตัวครับโดยไม่ได้หมดไปเลยก็ทำจำนวนปล่อยขายบ้างอยู่แล้วครับยังมีเชื้ออยู่มีเชื้ออยู่โชคดีไปครับยังของสวนป้อมแก้วเนี่ยไม้ที่เราผสมเองและจดชื่อตอนนี้มีกี่ชื่อก็หลายชื่ออยู่นะอย่างยุทธหัตถีหรือป้อมแก้วเพชรลาหูสีเกศราตอนนี้ก็หายไปตอนนั้นได้ยอดเยี่ยมปี41งานชนหลวงตอนนี้ที่ตัวเองก็ไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันครับโอ้ชื่ออะไรนะฮะสีเกศราสีเกศราอ่ะใครมีทักไม้เด็ดมาหน่อยเผื่อจะเอามาแบ่งเจ้าของผู้ผสมพัฒนาสายพันธุ์เจ้าของยังไม่มีเลยนะบางทีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเราไม่มีเลี้ยงไปแล้วก็ยุบหายหายไปอะไรไปมีเหมือนกันครับคือเขาเลี้ยงไปแล้วก็ขาดการดูแลก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อพึงระวังก็คือถ้าเลี้ยงไปบางทีคุณรู้สึกว่าทำงานยุ่งๆไม่มีเวลามาดูอ้าวเขายุบไปเดี๋ยวคงขึ้นมั้งมันหายไปเลยใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำคืออะไรป้องกันไม่ให้มันหายไปก็ต้องดูแลรักษาหน่อยเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเนี่ยเวลาเขายุบไปเนี่ยเราก็สมควรเก็บหัวไว้บ้างอ๋ออย่าปล่อยให้อยู่ในดินใช่ครับบางทีเราตายใจว่าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยถ้าเราดูแลเขาเก็บหัวมั่งอะไรมั่งไว้ก็จะดูแลได้มีหายไปหลายต้นไหมฮะหมายถึงหลายต้นครับหลายต้นเลยอะไรอีกอะไรอีกมีอยู่ในครอบครองของใครรวมๆหนึ่งแมวพอรีบๆอะไรหลายต้นอยู่แล้วปีล่าสุดนี่จด
ชื่ออะไรไปบ้างนครชุมนครชุมเสน่ห์เมืองราชเดี๋ยวไปไล่ทีละต้นเลยดีกว่าจะได้นึกออกเพราะให้ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยแบบนึกไม่ออกแต่ถ้าไปเห็นเปิดตู้เห็นอ้าวนี่ชื่อนี้นี่ชื่อนี้เราจะมีเฉพาะตู้ของเราเลยไหมที่เป็นบอลสวนเราเองไม่มีฮะคือไว้ทั่วไปแต่เราจำได้ว่าตอนนี้เป็นของชื่ออะไรที่นี่เป็นที่ที่สร้างอาชีพให้พ่อค้าแม่ค้าบอลสีหลายๆคนครับนะฮะได้ลืมตาป่าครับเพราะอะไรเพราะที่นี่ขายบอลช่วงที่ราคาพีคๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ขึ้นราคามากใช่ไหมเราก็เป็นราคาส่งพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่เขาให้เอาไปทำกำไรได้อ้าวทำไมไม่คิดจะขายแบบว่าเป็นลายต้นที่แบบว่าอุ้ยมันขึ้นเราตามกระแสดีกว่าเราบวกไปเราจะได้รวยๆอย่างเงี้ยเราชอบตรงนี้อยู่แล้วว่าเราส่งพ่อค้าเรามีความสุขให้เขามีความสุขนะให้เขาได้กำไรไม่อยากรวยคนเดียวใช่ให้คนมาแล้วให้เขาได้เล่นเขารู้ว่าเขาจะเอาไปสร้างอาชีพเขาเนาะใช่ครับคือถ้าเราเปิดแรงๆเขากว่าจะไปบวกกว่าจะถึงคนที่มาซื้อต่อมันก็ราคาสูงครับเพราะฉะนั้นจะขายยากขึ้นครับส่วนใหญ่ไม้ที่ปล่อยขายจะเป็นไม้อะไรไม้เมล็ดหรือไม้มีชื่อแล้วไม้เมล็ดซะส่วนมากครับขายเป็นต้นก็มีฮะยกถาดก็มีอย่างเป็นต้นเท่าไหร่ต้นหนึ่งถ้าช่วงตอนนี้เป็นราคาส่งนะก็อยู่50 บาท50 บาท50 บาทอันนี้คละเลยก็คือแล้วแต่ใครตาดีเลือกได้เลยใครตาดีแบบว่าเห็นแววมันนู่นนั่นนี่ก็หยิบได้เลยใช่ครับจะอยู่ในกระถาง3นิ้วฮะ3นิ้วนะฮะ3นิ้วหรือว่าจะยกถาดก็ได้ถาดนึงมีกี่กระถางครับ15กระถางครับ700กว่าบาทครับแล้วมีเกรดเบาๆก็อยู่30บาทก็มี30บาทก็มีมีครับใครโชคดีได้ต้นที่แบบว่าเจ๋งๆไปก็สามารถจะแบบถ้าสวยจัดมากก็สามารถตั้งชื่อได้ด้วยเพราะเป็นไม้เมล็ดหมดเลยครับเป็นไม้เมล็ดหมดแล้วก็จะมีต้นที่เราจดชื่อหลายๆต้นด้วยไอ้ต้นพวกนั้นก็จะราคาสูงขึ้นก็มานิดนึงครับก็ถือว่าเราได้คัดเกรดมาแล้วใช่ครับนะความสวยมาแล้วแล้วก็ได้ตั้งชื่อแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าไม้สไตล์สวนป้อมแก้วจะเป็นแบบไหนเชิญครับลุงป้อมให้นิยามไม้สวนเราว่าเป็นไม้สไตล์ไหนเราได้ทุกสไตล์ครับได้ทั้งใบไผ่ใบไผ่ใบกาบก็มีครับผมขอให้ได้แตกตาแค่นั้นเองส่วนตัวชอบแนวไหนบ้างมากกว่ากันใบแบบไหนทุกแนวครับทุกแนวเลยครับตรงนี้คือมาอันนี้เป็นไม้นอกตู้ฮะไม้นอกตู้เป็นแม่พันธุ์นอกตู้ใบใหญ่มากเลยครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นลูกไม้ครับลูกไม้อันนี้ลูกไม้อาจารย์วิรัตแกให้มาแบ่งมาให้หน้าสไตล์เนี้ยเม็ดแบบละเอียดละเอียดแล้วก็ใบแข็งแรงครับถ้าอย่างนี้เป็นลูกไม้ที่เราผสมเองก็มีครับแสดงว่าแต่ละสวนที่รู้จักกันบางทีแลกไม้กันแลกไม้กันครับเล่นกันเขาเรียกแลกเลือดไม้ใช่ไหมใช่ครับคือถ้าผสมอยู่ในเลือดเดียวกันนานๆมันก็จะกลายเป็นไม้อ่อนแอครับผมเพราะฉะนั้นต้องเอาไม้จากสวนอื่นมาบ้างอย่างนี้อย่างเช่นต้นนี้ก็มิ่งมหามงคลมิ่งมหามงคลถ้าอย่างนี้เป็นลูกไม้นี่เป็นลูกไม้ครับครับไก่อันนั้นไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีสวยมากเลยเคล็ดลับของการเลี้ยงบอนสีให้สวยเนี่ยมีอะไรบ้างดินที่ดีถ้าเราชอบอยากได้สีสันหน่อยก็ใส่ใบมะขามเปรี้ยวลงสักนิดหนึ่งอ๋อเหรอใบมะขามนะฮะใช่ครับผสมลงไปในดินก้ามปูพวกนั้นได้ครับอ๋อแต่เยอะๆอย่าเยอะฮะเอาพอสมควรเขาก็ได้สีที่ดีแล้วสีครับกี่ส่วนของสมมติว่า1กระถาง1ใน3ก็ได้1ใน3ครับก็แค่นั้นเองคือได้สีสันที่ดีอีก2คืออะไรสมมติว่า1คือมะขามใบมะขาม1ใบมะขามนอกนั้นก็จะเป็นใบกัมปูใบกัมปูอ๋อโอเคก็มีวิธีหนึ่งเหมือนกันคือเป็นปุ๋ยกระดูกปุ๋ยกระดูกกระดูกอะไรกระดูกปนกระดูกปนทั่วๆไปกระดูกไก่กระดูกอะไรก็ได้กระดูกสัตว์เนี่ยเหรอเป็นแคลเซียมก็ช่วยเร่งสีได้ครับไม่ใช่ประทองนะแต่บอนสีก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเหรอช่วยได้เหมือนกันมาแล้วเราไปหามาจากที่ไหนก็ต้องไปที่โรงงานที่ขายกระดูกปนนะฮะกระดูกปนเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ากินแท้ไก่เสร็จแล้วก็กระดูกแบบนั้นไม่ใช่มันต้องไปจัดผ่านกรรมวิธีทำให้มันแบบว่าปลอดเชื้อก่อนใช่ครับกี่ส่วนนิดหน่อยคือเหมือนใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยเนาะใช่ต้องเป็นต้นวัยไหนไหมครับวัยเจริญพันธุ์ก็ประมาณสัก3นิ้ว3นิ้วก็ใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วอ๋อแล้วมันจะช่วยอะไรนะฮะช่วยเร่งสีเร่งสีโอเคมี2อย่างคือใบมะขามหรือกระดูกปนครับผมนะฮะแล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหนพวกนี้ก็ใส่ครั้งเดียวก็ลืมไปเลยนอกจากเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่บางคนอยากใช้วิธีรัดมีแบบว่าปุ๋ยเคมีพวกนี้ใช่ไหมก็จริงๆปุ๋ยเคมีแล้วเขาจะยืดนะไม้จะยืดไม้จะไม่สวยเสียทรงไม่กระชับเสียทรงได้เหมือนกันคือเขาก็ได้บำรุงเหมือนกันแต่จุดประสงค์เราไม่ได้อยากให้เขายืดใช่ครับบอลสีมันต้องแบบว่าแข็งแรงสีดีมีพุ่มมีอะไรของมันนะเนาะใช่ครับพอยืดแล้วมันจะเสียทรงเสียสูนะโอเคเข้าใจละแล้วเรื่องแดดเรื่อง
เรื่องน้ำล่ะน้ำเราก็ต้องหาภาชนะจานรองหล่อน้ำไว้ถ้าเกิดเลี้ยงนอกตู้หรอนอกตู้เหมือนกันฮะเหมือนกันระดับของน้ำล่ะระดับน้ำก็สูงจากกระถางประมาณสักนิ้ว2นิ้วก็ได้นะฮะตุดก้นกระถางขึ้นอยู่กับขนาดของกระถางใช่ครับนะฮะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่ากระถางเล็กก็2นิ้วเหมือนกันอาจจะลดลงมาหน่อยขึ้นอยู่กับกระถางครับแล้วแสงแสงก็อยู่ประมาณสัก 70% ได้สามารถร้อยได้มั้ยร้อยไม่ไหวครับร้อยต้องค่อยๆขยับร้อยให้แข็งแรงก่อนปรับตัวก่อนเพราะฉะนั้นจากเล็กๆมาเป็นไม้เมล็ดต้องควบคุมทั้งเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องแสงให้เขาก่อนครับต่อเมื่อที่เขาโตแล้วมันถึงจะแบบพร้อมที่จะไปเผชิญโลกอย่างนี้นะครับก็ค่อยปรับตัวออกไปข้างนอกรายละเอียดของแต่ละสายพันธุ์ก็เลี้ยงแตกต่างกันใช่ไหมก็แตกต่างกันไปอะไรยังยากสุดอย่างไม้เหลืองก็ยากอยู่นะไม้เหลืองก็ต้องค่อนข้างล้มลำลายนิดหนึ่งน้อยกว่า70เหรอฮะน้อยกว่า70หน่อยนึง50 60ประมาณนี้ก็โดยประมาณ50 50 60นั้นแดดเยอะแล้วเนาะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วใช่ไหมบางคนถึงก็บอกว่าไม้เหลืองโตช้าเพราะบางทีไปให้แดดเขาบีบใช่ไหมมันก็จะว่าใบจะเหี่ยวจะเฉาไปครับเราก็จะสังเกตดูไม้ด้วยว่าเวลาเราตั้งอยู่เนี่ยไม้เขาเจริญเติบโตยังไงถ้าอยู่ร่มเป็นยังไงอยู่แดดอีกนิดเป็นยังไงฮะเราต้องทดลองในต้นเดียวกันเนี่ยนะใช่ครับเราต้องทดลองบางทีจะเลี้ยงแบบเหมือนต้นอื่นๆไม่ได้ไม่ได้ฮะบางอย่างบางแต่ละไม่ได้แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีการเลี้ยงเฉพาะตัวครับหรือว่าถ้าบางคนอยู่ในคอนโดเลี้ยงตรงระเบียงเนี่ยบางทีแดดมาทางนี้เอาต้นไม้เอ็นเขาก็จะงอหัวออกไปหาแดดต้องแก้ยังไงก็ต้องหมุนฮะแกอย่างเดียวหมุนครับผมคือไปอย่างนี้อ่ะโอเคกลับด้านคราวหน้าแกก็ไปด้านนี้ชะโงกไปแทนใช่ครับมันจะได้บาลานซ์กันทั้งกระถางใช่ครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่จะออกมาผ่าหัวแต่ละฤดูใน1ปีเนี่ยบอนสีก็แตกต่างกันเหมือนกันความสวยของมันก็แตกต่างเดือนไหนสวยที่สุดฤดูไหนสวยที่สุดหน้าฝนนี่ฮะหน้าฝนดีที่สุดเลยสวยมากเพราะว่าเขาได้น้ำได้ความชื้นอย่างงี้ใช่ไหมครับได้เย็นได้หลายหลายอย่างไม้เด็ดอยู่ตู้ไหนของสวนนี้ไม้เด็ดเหรอไม้เด็ดมาเดี๋ยวพาไปดูไม้เด็ดกันดีกว่าอันไหนดีได้เลยอันนี้ก็พอได้โอ้โหอันนี้คือไม้สวนเราโดยเฉพาะสวนเราไม่เฉพาะก็ปนกันมีปนกันอ้าวปนกันหลากหลายก่อนอันนี้ชื่ออะไรอันนี้เป็นของขวัญป้ายฮะของขวัญป้ายครับเพิ่งเคยเห็นอ๋อมันป้ายจริงด้วยออกป้ายอันนี้เราผ่าเองเหรอผ่าเองครับโอ้แล้วมีทำจำนวนยังก็มีไม่มากครับปกติของขวัญนะใครมีของขวัญก็เขาจะเป็นสีชมพูเวลาโดนแดดนะใช่ครับแล้วก็ต้นเขาจะเป็นพุ่มสวยๆน่ารักแต่นี่มีป้ายอ่ะครับเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเจ๋งมากเลยแล้วก็ไม้ใหม่ๆไม้มีแข้งไม้กระสีอันนั้นอะไรเป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้อันนี้เราผสมเองผสมเองฮะอันนี้แอบเห็นนุ้นมีซองชาเอาไว้ห่อเออดีนะเป็นการอะแดปต์นะเพราะปกติเราจะใช้ถุงแก้วแบบว่าใส่ซองใส่ทองใส่อะไรเนี่ยนะแต่นี้ซองชาก็อะแดปต์ใส่ได้เพราะว่าใส่เพื่ออะไรนะฮะกันเมล็ดพันธุ์ที่แก่ร่วงไปเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการเก็บอ๋อเข้าใจอันนี้อะไรฮะอันนี้หลวงตาเมืองครับหลวงตาเมืองอ๋อเวลาเขาขัดสีครับด่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดสีดำโอ้สวยมากช่วงนี้มีไม้เมล็ดสีดำออกมาเยอะเหมือนกันนะเยอะฮะอันนี้นครชุมอันนี้นครชุมแต่ไม่ป้ายฮะอ๋ออันนี้ก็ไม่ป้ายอันนี้จะไม่ป้ายเขาจะมีประเภทป้ายกับไม่ป้ายครับคือจริงๆนครชุมออริจินอลก็คือจะป้ายแต่พอผ่ามาแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่แบบว่าป้ายหลุดใช่ครับไม้ป้ายอย่างนี้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องลุ้นต้องเสี่ยงเอาครับอันนี้อะไรครับไอ้หมื่นไอ้หมื่นอันนั้นเป็นลูกไม้ฮะอ๋อสวยนะมีป้ายชมพูป้ายชมพูแต่ไม่ใช่ใบเดียวใช่ไหมเขาจะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะมีแอบป้ายเล็กๆน้อยๆอยู่ครับอย่างนี้ต้องทำไงมันถึงจะป้ายถี่กว่านี้ก็ต้องคัดหาต้องคัดหาต้นที่ป้ายเยอะๆแล้วก็มาผ่าเล่นต่ออันนั้นก็ใช่ของเราไหมครับอันนั้นก็ใช่ครับชื่ออะไรอันนี้อันนั้นเป็นลูกไม้ลูกไม้เหมือนกันถ้าอย่างนี้ก็เป็นสีคุณปื้มสีคุณปื้มอันนี้ก็ของสวนครับของที่สวนเหมือนกันจริงๆหลากหลายเนาะไม่ใช่ว่าทรงใบแบบเดียวเนาะที่ลุงป้อมทำอ๋อก็หลากหลายครับมีใบหอกก็มีใบหอกก็มีโอ้แต่ละต้นเนี่ยมีดอกแล้วก็ผสมมาแล้วทั้งนั้นเลยครับนี่พอออกมาอีกเนี่ยมันจะมีตู้ใส่ไหมครับก็มีได้คัดเรื่อยๆฮะต้องเอาบางต้นออกไปก่อนอันนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้ฮะไม้แข็งสวยๆสวยๆส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่สวนเราเขาจะถามหาไม้อะไรเป็นพิเศษก็ไม้ที่ปลายที่เขานิยมกันทั่วไปแหละเรามีทุกตัวไหมมีทุกตัวแล้วครับทำไมต้องเก็บทุกตัวก็ความนิยมของเขาแล้วแต่ลูกค้าต้องการเราก็ต้องหาอ๋อในส่วนที่เอามาเสิร์ฟลูกค้าใช่ครับอย่างนี้เราไปหาที่ไหนมาก็หาปันกับ
พวกที่สวนเพื่อนทั่วไปนึกว่าเอามาตั้งแม่เอาเกสรมันด้วยด้วยอ๋อด้วยต้องมีด้วยอย่างนั้นเราต้องเลือกแบบว่าที่ถูกใจเราด้วยไหมใช่ครับต้องถูกใจจริงๆแล้วบอลตอนนี้เยอะมากครับผสมกันเยอะมากมีนักผสมเยอะมากและสวยเยอะมากแต่ก็เลือกยากเหมือนกันเนาะสำหรับการจะเลือกมาทำต่อยอดในการทำสายพันธุ์อ๋อยากครับเพราะว่าต้องเลี้ยงให้จนโตเต็มที่แล้วผ่าอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ดูฟอร์มว่าอยู่เขานิ่งไหมบางท่านผสมออกมาแล้วจดทะเบียนเลยบางทีรีบไปหน่อยหนึ่งจริงๆมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ฮะต่อต้นที่แบบชัวร์ปีหนึ่งปีหนึ่งให้วนแบบว่าวงจรชีวิตเขาครับพอเริ่มออกดอกปุ๊บเราจะได้รู้แล้วว่าเขาสุดแค่นี้ไม่ใช่ง่ายๆเนาะอันนั้นอะไรครับตัวนั้นคุ้มทรัพย์ครับคุ้มทรัพย์ด่างของอาจารย์วิรัตแกและส่วนตัวของลุงป้อมเองเลือกต้นไหนในการมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลักษณะก็ต้องต้นที่มาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ต้องเป็นสีดีแล้วใบดกฮะแข็งแรงครับซึ่งเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นเขาเจริญเติบโตจนสุดแล้วไหมครับจนสุดแล้ว ดีกว่าถ้าเราคัดอย่างนั้นดีกว่าบางทีแบบว่าเห็นตอนที่เขายังวัยหนุ่มสาวแค่นั้นเองแล้วมันสวยจริงๆพอโตกว่านั้นเนี่ยบางทีบางต้นอาจจะใบไม่ครบองค์ประกอบใบอ่อนใบไม่หนาใบไม่แข็งใช่เพราะไม้บางชนิดอ่ะบางทีอ่ะเล็กๆเนี่ยไม่สวยหรอกพอโตขึ้นเขาจะสีเขาจะกัดไปเรื่อยๆของต้นสวยตอนเด็กใช่ครับพอโตแล้วไม่สวยใช่ครับต้นตอนเด็กนะขี้เหร่มากขี้เหร่มากแต่พอโตแล้วโอ้โหว้าวเลยล่ะใช่เพราะฉะนั้นอันไหนดีกว่าในการเลือกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สวยตอนโตสิสวยตอนโตดีกว่าครับเพราะมันอยู่ในเลือดมันจริงๆความแข็งแรงหรือความสมบูรณ์แบบของเขาใช่ครับแล้วไม้ที่ผสมเพื่อความสวยงามกับไม้ผสมเพื่อการประกวดต่างกันไหมต่างกันฮะยังไงเพราะว่าการประกวดนี้เน้นความแข็งแรงสีสันแล้วก็ใบดกสวยงามเกณฑ์ของการให้คะแนนเลยใช่ครับสวยงามนี่คือใบดกไม่ดกเขาก็ไม่ได้สนใจแต่รูปใบสวยสีสวยเขาก็จะมาจัดเพราะฉะนั้นทำให้สวยง่ายกว่าครับเข้าประกวดครับเข้าประกวดยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะเลยเนาะครับโอ้ยอุ้ยลุงป้อมได้มากี่ถ้วยแล้วเนี่ยเคยแบบว่าไปลงแข่งประกวดประกวดอะไรกับเขาบ้างไหมก็ไปอยู่เหมือนกันฮะแต่ได้มานิดหน่อยเพราะเราไม่ได้มาสายประกวดนั้นอ่ะใช่ครับแต่นิดหน่อยนี่ถึงนี่ขนาดแบบว่าไม่ได้แบบสุดตัวการประกวดก็ยังได้มาครับช่วงแรกๆยุคแรกๆก็ยังได้ถ้วยประเทศอยู่เหมือนกันอ๋อเหรอไอ้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนอกจากจะปลูกไม้เพื่อความสุขของตัวเองนะต่อยอดให้คนอื่นไปทำมาหากินแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อความสวยงามหรือว่าพัฒนาสายพันธุ์ไม้เพื่อส่งเข้าประกวดเร็วๆนี้จะมีจัดงานประกวดด้วยครับมีจัดงานประกวดที่ตลาดป่าฟิบิเลตนะฮะประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะธันวาเนี่ยใช่ครับสิ้นเดือน23-25นะครับผมวันประกวดคือ25แต่วันที่23-25ก็จะมีร้านค้าอะไรใดๆไปออกบูธขายต้นไม้กันแต่24ก็มีโชคเก้าชั้นหรือหน้างัวใบด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะวันศรีวันศรีจะมีวันที่25เพราะฉะนั้นใครเป็นสายโชคเก้าชั้นหน้าวัวใบก็ไปวันที่24ครับแล้วก็บอลสี25เจอกันเพราะไม้เด็ดไปด้วยนะครับผมอะไรทำให้เรากลับมาจัดงานประกวดอีกครั้งคือเราอยากจะเห็นเพื่อนๆที่เล่นบอลสีมาพบปะกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันสนุกพัฒนาสายพันธุ์กันมาปลูกกันมาเลี้ยงกันมาก็อยากจะให้แบบว่าเอามาโชว์เพื่อสมมติว่าเกิดคำถามอันนี้เลี้ยงยังไงถึงได้อย่างนี้เราก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆแลกเปลี่ยนกันด้วยใช่ครับแล้วมันมีประเภทอะไรบ้างในนั้นประเภทมีใบไผ่ใบหอกใบยาวใบไทยบอลกาบจะมีบอลกอบอลกอคือบอลกอมีกอประดิษฐ์กับกอธรรมชาติกอประดิษฐ์นี่คือกอประดิษฐ์ก็คือตกแต่งก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเอาหลายๆต้นมารวมกันให้อยู่ในกระถางเดียวแล้วจับพุ่มให้สวยงามใช่ครับซึ่งล่าสุดลุงป้อมก็ได้รางวัลมาผมเป็นกอธรรมชาติธรรมชาติเหรอครับอันนั้นต้นอะไรตอนที่ได้เป็นเชลแดนเชลแดนโอ้ยเชลแดนยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวไปดูนะอันนั้นงานสวนหลวงใช่ไหมงานสวนหลวงกอธรรมชาติก็คือเลี้ยงตามธรรมชาติเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้คือก่อนที่เราจะให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยคือเราก็ต้องเอาหลายๆต้นมารวมกันเหมือนกันไม่คือตั้งแต่แรกๆเราเป็นเลี้ยงก็ลงมาอย่างนั้นเลยแล้วครับหรือเขาจะขึ้นหน่อขึ้นอะไรมาขึ้นมาแทนก็ปล่อยให้เขาใช่ครับโตไปไม่ได้ไปแยกหน่อเขาใช่ครับแล้วต้นที่ได้รางวัลมาใช้เวลากี่ปีก็อยู่ประมาณ2ปีกว่า2ปีนะโอ้ยกระถางเท่าไหร่กระถางไซส์อ่ะไซส์ไม่เกิน12นิ้ว
12นิ้วโอ้โหเห็นในรูปนะตอนงานสวนหลวงใหญ่โคตรๆนะฮะแล้วได้รางวัลชนะเลิศได้รางวัลแค่ชมเชยแค่นั้นเองชมเชยโอ้ชมเชยก็อลังการมากแล้วมีคนไปถ่ายรูปกันเยอะเป็นอีกต้นนึงที่คนไปถ่ายรูปในงานเยอะมากไอ้ในตู้นี้มีอันนี้นครชุมอันนี้แบบป้ายฮะนั้นไม่ป้ายอันนี้ไม่ป้ายเหรออ๋ออันไหนคือตัวป้ายตัวป้ายอยู่ข้างหลังอ๋อเดี๋ยวไปดูตัวป้ายครับผมไม่ป้ายดูไปก่อนไม่ป้ายดูไปก่อนอันนี้ตัวใบดำลูกไม้เมล็ดแรงมากเลยเนาะใบหนาครับยังกับหนังเหมือนเสื้อหนังเลยครับธิดารามันฮะธิดารามันครับผมอันนี้ฮะความพิเศษของเขาคือก็เป็นกระดูกเป็นไม้กระดูกเข้มครับแล้วสีอ่อนหวานครับผมก็เลยออกไปแนวธิดานะครับออกจะเป็นผู้หญิงหน่อยครับผมอะไรอ่ะข้างในอันนี้เม็ดแดงอันนี้เป็นลูกไม้ใหม่ครับโอ้ลูกไม้เพราะออกใหม่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออ๋อสวยมากเลยทำจำนวนไปแล้วก็ทำอยู่บ้างนิดหน่อยครับสวยดุสวยดุเนี่ยดำแต่มีแบบความแดงออกมานะครับอันนั้นคือของเราไหมใช่ครับอันนั้นเราผสมเองเหมือนกันเหรอผสมเองฮะแต่เป็นไม้เลี้ยงนอกตู้เลี้ยงนอกตู้ครับอันนี้เป็นไม้เหลืองเม็ดสีชมพูโอ้โหแล้วมันชมพูประหลาดมากเลยเนาะชมพูแบบสะท้อนแสงคือไม้เหลืองแล้วมีเมล็ดแบบเนี้ยเคยเห็นแต่เหลืองแบบนี้และชมพูแบบนี้ไม่เคยถือว่าเป็นต้นแรกที่โดดเด่นขนาดนี้ตายแล้วตายแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นเล่นเหมือนกันเหรอเป็นไม้ผ่าเพิ่งจะผ่าไปฮะอ๋ออันนี้เป็นกาบเหลืองยังไม่มีจำนวนกาบเหลืองครับอันนี้ก็เป็นมิกกี้เมาส์ฮะแต่ทีนี้อันนี้เป็นใบเต็มปกติแล้วเขาจะเป็นใบเว้าใบแหว่งเหมือนหูมิกกี้เมาส์ฮะอ๋อเราก็เลยตั้งชื่อว่ามิกกี้เมาส์ใช่ครับเพราะหน้าเหมือนหนูอันนี้ดีกว่าอ๋อเนี่ยอันนี้ช็อตหน่อยมิกกี้เมาส์ครับอันนั้นดันสมบูรณ์แบบขาดความเป็นมิกกี้เมาส์ไปนะซึ่งในงานนี้ก็จะมีก็มีประเภทไม้แปลกใช่ครับต้องทรงแปลกด้วยไหมทรงแปลกด้วยก็คือแล้วแต่กรรมการเขาจะดูว่าเลี้ยงยังไงสมบูรณ์แบบไหนทรงแปลกนี่ต้องแปลกขนาดไหนก็มีแบบกี่ประเภททรงใบทรงรวมกันได้หมดฮะเขาเป็นไม้แปลกให้โดดเด่นแค่นั้นก็พอใช่ครับอันนี้อันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วเยอะเป็นกาแต่เป็นของเราเองไหมไม่ใช่ฮะเป็นไม้เขามีชื่ออยู่ทั่วไปในนี้ชมพูทวีปไหมชมพูทวีปครับอันนั้นและอย่างนี้คนที่สนใจจะส่งไม้เข้าประกวดต้องทำยังไงส่งไม้เข้าประกวดได้นะฮะตั้งแต่8โมงขึ้นไปฮะที่ตลาดปลาฟิตบิลเลตบ้านโป่งฮะราชบุรีครับรายการเคยไปทำตอนนั้นเป็นเยือนตลาดบอนสีตลาดต้นไม้เนาะเพราะมีเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ครับปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องฝนหมดหน้าฝนไปแล้วสถานที่ดีไม่ต้องห่วงเรื่องแดดเพราะว่ามีหลังคาครอบคลุมแล้วก็บอนสีที่แต่ละท่านเอาไปรับรองปลอดภัยแน่นอนโอ้ยนี่มันตู้ใบไผ่อันนี้บอนใบไผ่ฮะใบไผ่ทั้งตู้เปิดดูสิตายแล้วนี่คือลูกไม้เมล็ดหมดเลยไหมลูกไม้เมล็ดฮะโอ้โหดงไผ่นะฮะดงไผ่เขาจะมีสีหลากหลายเนาะต่างกันหลากหลายสีหลากหลายนะครับคือถ้าดูละเอียดเนี่ยก็จะเห็นความต่างของมันครับแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันออกแข็งแรงดำเขียวดำก็มีฮะต้นที่เราผสมใบไผ่ออกมาแล้วได้แปลกสุดเลยมีไหมแบบว่าโดดเด่นแตกต่างเลยส่วนมากก็นักเล่นไปปั่นกันไปก่อนฮะปั่นกันไปคือมาปล้นเราไปอย่างเงี้ยแบ่งกันไปครับไม่ได้ปล้นใจดีมากเลยอ่ะนี่อันนี้ก็ออกใบไผ่ออกด่างหน่อยนึงไปถือว่าเขาชอบแล้วก็จิ้มต้นนี้ไปใช่ครับแล้วไม่เราขายอ่ะแล้วก็แบ่งปั่นกันไปไม่อยากเก็บไว้เองให้ได้เล่นเราไม่ได้เล่นคือเราเป็นนักผสมอย่างเดียวเรารู้สึกว่าความสุขของเราคือการแบ่งไม่ให้คนอื่นมีความสุขด้วยเนาะครับผมแต่ต้นนี้สวยนะเนี่ยสีเหลืองสีแล้วทรงใบก็แปลกนะครับทรงแปลกยังมีแปลกกว่านี้อีกนะเออมีโชว์มั้ยมีครับอยู่ในตู้อยู่แปลกกว่านี้อีกโอ้โหตายแล้วนี่กระดาษเห็นแค่นี้เราก็หวือหวาละอันนี้ก็สวยมากเลยอันนี้ลูกไม้ใหม่แต่คล้ายกับอุษามณีที่เขาตั้งชื่ออยู่เราก็เลยแบบว่าครับเอามาผสมอีกรอบความต่างก็ต้องดูความต่างคือสวยสำหรับเราแต่อาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นตั้งชื่อก็ได้เพราะว่ากลัวน่าจะไปคล้ายๆกับต้นที่มีอยู่แล้วใช่ครับอันนี้เป็นบอนกอธรรมชาตินี่บอนกอธรรมชาติที่บอกโอ้สวยทุกต้นเลยสามารถยกไปประกวดได้ทุกต้นนะเนี่ยครับ
อันนี้เชลแดนที่เชลแดนเนี่ยปีที่แล้วนี่เชลแดนเชลแดนก็จะมีความใบแปลกอยู่ก็คือเขาจะห่อเหมือนหอยอุ้ยอันนู้นอันนี้ไม้ใบแปลกอันนี้ใบไผ่ที่บอกว่าแปลกใบแปลกโอ้โหแปลกจริงด้วยทรงเขาฟรีฟอร์มมากเลยเหมือนเขากวางครับเนาะเขากวางที่เราควบคุมลักษณะมันไม่ได้ด้วยอ่ะมันมันต่างกันไปอ๋อเท่มากเลยแล้วก็แอบมีตรงหูมันมีหูมีแข้งมีสีมีแข้งด้วยโอ้โหไอ้ตรงแข้งเนี่ยสวยมากแข้งใหญ่ด้วยอันนี้ผ่าไปยังเลยครับเป็นไม้เมล็ดก็คือต้นไหนเข้าตาเราก็จะเอามาใส่ตู้ไว้ครับเพื่อดูฟอร์มครับเหล่านี้ก็ใช่อันนี้ทรงวาดอันนี้ทรงวาดอันนั้นเสน่ห์เมืองราชเสน่ห์เมืองราชอันนี้ไม้มีชื่อของสวนครับนะอันเนี้ยอันนี้เป็นลูกไม้ใหม่ฮะยังไม่มีชื่ออันนี้ก็สวยไม้เมล็ดอันนี้ก็สวยครับไม้ใบไผ่ใบหอกนั่นแหละสีเหลืองเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนกันยังฮะอ๋ออันนี้ก็ใบไผ่ไม้เมล็ดไม้เมล็ดเหมือนกันแอบสองครับอันนี้ก็จะเป็นดารานกพลัดดารานกพลัดก่อนคือฮากันอยู่อย่างนี้สมมติเรามีต้นไม้อื่นๆมันขึ้นจากดินเราทำไงเปิดแล้วก็ต้องเปิดแล้วก็ถอดออกไปตอนนี้มันดูเป็นป่าช่วงนี้ไม่มีเวลาอันนี้จะเป็นเชลแดนทุกกระทะแล้วก็เป็นลูกไม้ต่างๆอันนี้คือลูกไม้ที่เราให้คนมาเอฟไหมเราก็ดูฟอร์มไว้หน่อยหนึ่งอันนี้แยกตู้มาก่อนครับที่ให้เอฟก็มีฮะอันนี้เป็นตู้ที่เราเก็บส่วนตัวเก็บไว้บ้างครับเยอะมากเลยเนี่ยตรงนี้นะกี่ตู้ลุงป้อมอันเนี้ยก็อยู่ประมาณ30ตู้ได้30ตู้แต่ไซส์มันไม่ปกติไซส์ใหญ่มากมหากาลมหากาพตู้มี5เมตรมั่ง5เมตรกว่า5เมตรกว่าครับหินพวกนี้ตอนแรกเอาไว้ทำบอนไซเหรอครับบอนไซครับอ๋อแล้วทุกวันนี้ยังทำมั้ยยังทำอยู่ครับอ๋อยังทำอยู่ครับโอ้ก็คือต้องเจียดเวลาจากบอนสีไปทำบอนไซด้วยครับแล้วผสมไอ้นี่ด้วยเนาะโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นก็มีแล้วเนี้ยอันไหนฮะอันนี้พวกนี้คืออะไรอันนี้บอนกระดาษแต่ชื่อเขามีนะมีหูใต้ใบเหมือนแปลกดีคล้ายๆกับบอนสีทั่วไปเรามีนะก็มีหูเหมือนกันมีด่างมีป้ายด้วยครับเท่ดีอันไหนยากที่สุดในการผสมพัฒนาสายพันธุ์อันไหนยากหรอหมายถึงว่าโชคเก้าชั้นหรือว่าไอ้พวกบอนกระดาษบอนนาอะไรพวกนี้ก็พอๆกันเลยฮะความยากง่ายขึ้นอยู่กับที่เราใส่ใจโอ้ถ้าคิดว่ามันยากแล้วไม่ทำก็ยากครับแต่ถ้าคิดว่าโอ้ยากแต่พอลงมือทำอุ๊ยทำไมง่ายอย่างนี้ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าความคุ้นเคยหรือว่าประสบการณ์ในการที่จะทำสิ่งนั้นโอ้ตู้ใหญ่ขนาดนี้เวลาล้างทำไงก็ค่อยๆลื้อล้างไปมีครับอ๋อมีคนมาช่วยโอ้ตายแล้วของดีของเด็ดอยู่แถวนี้อีกก้อนหนึ่งอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นไม้เมล็ดเหรออ่าเป็นไม้เมล็ดครับโอ้โหอันนี้สวยมากเลยครับไม้เมล็ดแดงดำเนี่ยครับเออเท่จังแต่หลายๆต้นนะมันอยู่หลายๆตู้เนาะครับว่าเป็นชิ้นที่เราผ่าแล้วก็แยกกันเก็บใช่ไหมครับผมมีเคล็ดลับในการแยกกันเก็บไหมว่าไม่มีครับนึกว่าแบบว่าตู้ไหนไว้ได้ไว้เลยเราจำได้เนาะเก่งครับนี่คือนครชุมฝ้ายนะฮะที่เมื่อกี้พูดถึงคือถ้าไม่สังเกตดีๆครับบางทีมันคืออันไม้ป้ายก็สวยนะลุงป้อมไม้ป้ายก็สวยเออมันก็สวยไปอีกแบบป้ายมันก็ดูเป็นไม้เก๋เท่ดีครับเออความป้ายชัดของมันดูสิชัดเจนชัดเจนอันนี้ไอ้หมื่นป้ายชัดชัดนี่หมื่นป้ายชัดชัดอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นมณีอุษาอ๋อมณีอุษาครับอันนี้รักเอ๋ยนะรักเอ๋ยเวทมรกตเวทมรกตครับเป็นไม้จานวิรัตอันนี้เป็นลูกไม้ความสุขของคนเลี้ยงบอนสีครับคืออะไรไม้ทั่วไปต้นไม้อ่ะก็ที่เลี้ยงไปมีความสุขไม่ใช่เฉพาะบอนสีไม่ใช่เฉพาะบอนสีต้นไม้ทุกชนิดใช่ครับคือเวลาเราทำงานมาเหนื่อยเรามาดูแลต้นไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยรดน้ำดูแลเก็บนอนเก็บอะไรก็มีความสุขแล้วเพลินตรงนั้นแหละต้นไม้สวยดูแล้วมีความสุขยิ่งแบ่งปันไปให้คนได้มีอาสมาชีพก็ยิ่งมีความสุขครับเนาะยิ่งส่งเข้าประกวดแล้วได้รางวัลหรือคนชอบสิ่งที่เราทำยิ่งมีความสุขครับเนาะซึ่งเหล่านี้บอกเลยว่าเงินหาซื้อไม่ได้จริงๆครับ walk in ได้ไหมเปิดสวนเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับ
มีคนอยู่ทุกวันโทรถามหน่อยแค่นั้นว่าอยู่ไหมแค่นั้นเองเดี๋ยวฝากเบอร์เอาไว้นะครับผมให้ลุงป้อมทิ้งท้ายทั้งเรื่องของสวนนะครับทั้งเรื่องของงานประกวดแล้วก็ฝากไปถึงคนที่รักการปลูกต้นไม้และบอนสีฝากสวนสวนป้อมแก้วด้วยนะครับมีลูกไม้ส่วนมากจะมีลูกไม้เป็นส่วนมากครับแล้วก็งานตลาดป่าฟิวเลตฝากด้วยนะครับวันที่23 24 25แต่วันที่24ประกวดโชว์เก้าชั้นวันเสาร์วันที่25เป็นประกวดบอนสีเป็นวันอาทิตย์นะเชิญทุกท่านเลยนะครับใครที่มีต้นไม้ก็เอาไปประกวดกันใครที่ไม่มีก็ไปดูไปให้กำลังใจกันนะครับสุดท้ายเลยคืออยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังสนใจเรื่องบอนสีหรือปลูกบอนสีมาแล้วสักพักหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายที่อาจจะกำลังหวั่นไหวกับกระแสที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเงียบๆไหมมันขายได้น้อยลงไหมหรือว่าเอ๊ะโพสต์ทีไรคนไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยทักกันมาเลยเคยทักมาเป็นร้อยตอนนี้เหลือแค่10อะไรเงี้ยครับหลวงป้อมจริงๆแล้วอย่าท้ออย่าทิ้งเลี้ยงด้วยความสุขของเราจะดีที่สุดแล้วไอ้เรื่องของขึ้นลงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระแสและเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงมันมีขึ้นวันนึงมันมีลงและวันนึงมันอาจจะกลับมาขึ้นอีกก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่ลุงป้อมบอกว่ากลับมาไปทำงานธุระนอกบ้านกลับมาถึงบ้านเปิดตู้ดูโอ้แฮปปี้เหมือนชาร์จพลังมาแล้วอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทำยังไงก็ได้อยู่กับเขาให้มีความสุขแล้ววันนึงถ้าเกิดว่ารู้จักทำจำนวนหรือว่ารู้จักทำก็มีรายได้ปันก็มีรายได้ครับผมอยากได้ความรู้เพิ่มเติมอยากจะปรึกษาอะไรที่นี่ยินดีให้คำปรึกษาครับผมนะครับผมขอบคุณลุงป้อมมากเลยนะครับผมกับสวนป้อมแก้วนะฮะบ้านโป่งราชบุรีนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ใครที่อยากจะมาเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับหรือว่ามาอุดหนุนไม้เมล็ดนะฮะเอาไปต่อยอดอาชีพตัวเองหรือว่าเอาไปเลี้ยงก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับผมมาไม่ยากนะครับโทรถามก่อนใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะใครชอบดูไม้เด็ดนะครับที่จะพาไปชมสวนลุยสวนไปดูไม้เด็ดๆไม่ใช่เฉพาะบอนสีเท่านั้นนะฮะก็ติดตามได้นะครับเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะปกติเราจะลงคลิปใหม่ทุกๆวันศุกร์นะครับผมใครยังไม่ได้ติดตามไม่ได้กดไลค์เพจหรือว่ากดติดตามในช่อง YouTube นะฮะก็กดด้วยใน YouTube กดกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ